าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเข้ามาดูเรื่องราวของเงินบริจาคกันบ้างค่ะเงินบริจาคมากมายที่เอาไปช่วยเหลือพี่น้องเวลาประสบอุทกภัยหรือเดือดร้อนต่างๆทุกคนนึกถึงชื่อนี้คือคุณบินบรรลือฤทธิ์นั่นเองค่ะแล้วล่าสุดหลังจากที่ถูกปลัดอำเภอแม่ริมตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะการรับบริจาคแต่ละครั้งเนี่ยมันถูกต้องไหมมีการขออนุญาตไหมล่าสุดค่ะเราได้เจอตัวพี่บินหลังจากไปช่วยเหลือน้ำท่วมวานนี้ที่โคราชเปิดใจถึงประเด็นนี้นะเมื่อวานนี้ค่ะพี่บินบรรลือฤทธิ์นักแสดงชื่อดังลงพื้นที่หมู่10แล้วก็หมู่13ในปักธงชัยเนี่ยแหละช่วยเหลือพี่น้องนะที่น้ำท่วมโดยควักเงินส่วนตัวแล้วก็เอาถุงยางชีพ105ชุดแจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะนี่ทันทีที่พี่บินลงพื้นที่ไปแน่นอนผู้สื่อข่าวแล้วก็ตามไปด้วยไปเจอถึงก็ต้องยื่นไมค์ถามหน่อยแหละถึงปมดราม่าตอนนี้แหมเจอค่อนข้างหนักอะนะประเด็นปมดราม่าก็คือเกี่ยวกับเงินบริจาคค่ะที่พี่บินช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อปี62ที่อุบลนะคุณผู้ชมเป็นเงินจำนวน422ล้านบาทแล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่านายบุญยฤทธิ์นิปาวนิชปลัดอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ก็มีการพูดถึงพี่บินว่าพี่บินเนี่ยขอรับเงินบริจาคแบบเนี้ยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าได้ขออนุญาตหรือเปล่าไม่เช่นนั้นมันจะเข้าข่ายยักยอกหรือว่าช่อโกงได้นะพอถามพี่บินถึงประเด็นนี้ค่ะพี่บินบอกเลยนะเปิดใจค่ะบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่เปิดรับบริจาคไปเมื่อปี62ตอนแรกเนี่ยไม่ได้คาดคิดไม่มีใครรู้ว่าเงินมันจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะขนาดนี้ครับก็คิดแค่ว่าได้สัก1ล้านบาทจะได้ไปช่วยเหลือพี่น้องที่อุบลก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเยอะนะคะแต่ปรากฏว่ามันมาถึง422ล้านบาทยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้โฆษณาเพียงแค่โพสต์ผ่านทาง Facebook เพจส่วนตัวของเขาเท่านั้นเองแล้วน้ำใจของคนไทยก็หลั่งไหลเข้ามาแบบนี้โดยยืนยันนะว่าพี่บินเนี่ยบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าผิดก็ยอมรับว่าผิดค่ะตรงที่พี่บินเองไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าทำเรื่องขออนุญาตในเรื่องของการเรียรายซะก่อนลองไปฟังเสียงดูค่ะเมื่อมันเป็นกฎหมายที่จะต้องมีความผิดเราก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เราไม่มีเจตนาที่จะทำความผิดเพราะเรามีวัตถุประสงค์คือช่วยเหลือชาวบ้านแล้วเงินทั้งหมดทั้งมวล422ล้านบาทนั้นทุกอย่างเรามีลงหลักฐานเรามีเอกสารทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตหรือไม่มีความรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันจะทำงานอย่างนี้ไม่ได้และพี่น้องประชาชนที่นับถือศรัทธาเราเนี่ยเขาก็คงหมดความนับถือศรัทธาไปแล้วอันนี้เขาก็ยังศรัทธาเราอยู่เพราะเราไม่เคยมีประวัติในการโกงเป็นคำชี้แจงจากทางด้านพี่บินซึ่งพี่บินบอกนะว่าทั้งหมดมีหลักฐานหมดตรวจสอบได้นะคะผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ